คุณผู้ชมคะขณะนี้รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาชื่อของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่นะคะหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีเสียงทักท้วงนะคะถึงการทำงานของพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีที่อาจจะต้องถูกปรับย้ายและการปรับย้ายก็น่าจะเกิดขึ้นกลางเดือนหน้าค่ะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเปิดเผยกับไทย PBS ว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาหาตัวบุคคลเพื่อมาทำหน้าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่แทนพลเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีหลังมีเสียงวิจารณ์การทำงานของเลขาธิการสมช.ในด้านความมั่นคงซึ่งคาดว่าพลตำรวจเอกวิเชียรจะถูกปรับย้ายในคำสั่งยกย้ายข้าราชการระดับสูงกลางเดือนหน้ามีการคาดการณ์ว่าหนึ่งในตัวบุคคลที่จะได้รับการวางตัวในตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ก็คือพลโทพราดรพัฒนทาบุตรซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสมช.และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทหารในกองทัพยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องการสรรหาเลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพลเอกยุทธศักดิ์สสิประภารองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานโดยมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกองทัพที่ต้องการให้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสปก.จชต.คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อยุติในเรื่องนี้ค่ะ